เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนะฮะและตอนนี้ครับเราอยู่กับเกม The Snack World นั่นเองนะฮะเอาล่ะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นนะครับเนื่องจากเกมนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับซึ่งเราก็ต้องหาข้อมูลครับแล้วก็วิธีการเล่นของมันครับซึ่งผมก็รวบรวมครับมาได้เบื้องต้นครับและเดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูกันนะว่ามือใหม่ครับที่เพิ่งเริ่มเล่นเกม The Snack World ครับต้องรู้อะไรบ้างครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะฮะเข้าเกมมาครับเขาก็จะให้เรานะฮะสร้างตัวของเรามา1ตัวครับสามารถเลือกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้นะครับสามารถเลือกทรงผมสีผมหน้าตาครับสีของตาแววตาครับแล้วก็สามารถเลือกเหมือนเกมสร้างตัวละครทั่วไปครับเกมที่เขาสามารถสร้างตัวละครได้มันก็มีไม่มากครับแต่ว่าตัวละครของเขานี่ทำออกมาได้น่ารักเลยทีเดียวครับหลังจากสร้างตัวละครเสร็จถ้าเราเข้าเกมมาครับก็จะเจอกับพระราชาครับพระราชาก็จะเริ่มพูดคุยกับเราครับและเริ่มมอบเควสให้เราไปทำภารกิจครับเกมนี้เป็นสไตล์ครับรับเควสครับแล้วก็ลงดันเจียนลงไปหาของครับปราบบอสครับหาไอเทมมาคราฟชุดคราฟอุปกรณ์แล้วก็หาเครื่องมือต่างๆอุปกรณ์ไอเทมเหล่านี้ครับเพื่อทำให้ตัวของเรานั้นฮะเก่งขึ้นครับผมและเกมนี้ครับยังมีไอเทมพิเศษที่ชื่อจาราและสแนคครับจาราคืออาวุธครับที่เราจะสามารถติดตั้งให้ตัวเราฮะไปใช้ในดันเจี้ยนต่างๆครับอาวุธจาราแต่ละแบบก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันมีสกิลแตกต่างกันมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันครับก็เราก็เลือกให้เหมาะสมกับการที่จะเอาไปใช้ในดันเจี้ยนนั้นๆครับส่วนสแนคครับสแนคก็เหมือนคู่หูครับที่เราจะสามารถพาลงดันเจี้ยนไปด้วยได้ครับคู่หูของเราก็สามารถพกไปได้ถึง3คนนะฮะ3ตัวละครกันเลยทีเดียวครับสแนคของเราครับแต่ละตัวที่เราเลือกลงครับก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอย่างบางตัวก็สามารถฮิลได้บางตัวสามารถใช้สกิลโจมตีเป็นวงกว้างได้บางตัวก็สามารถยิงไกลได้เราก็สามารถเลือกสแนคของเราครับไปลงดันเจี้ยนที่แตกต่างกันและใช้กันให้เหมาะสมตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะและความสนุกของเกมนี้นะครับผมยกให้การลุ้นหีบสมบัตินะครับหลังจากจบเควสครับเราจะได้หีบสมบัติมาเพื่อเปิดสุ่มของฮะหาว่าเควสที่เราทำไปนะเป็นของที่เรากำลังหาอยู่หรือเปล่านะหรือเป็นของที่เป็นแรไอเทมประจำเควสนั้นหรือเปล่าครับคือมันต้องลุ้นไงฮะมันต้องลุ้นทุกจบเควสนะมันจะได้หีบมาซึ่งหีบแต่ละใบครับก็จะมีความแรไม่เท่ากันอีกครับหีบทองหีบเงินหีบสีลุ้งหีบโอ้สารพัดหีบครับถ้าใครมาเล่นเกมนี้แล้วจะรู้ได้เลยครับว่าตอนลุ้นหีบในแต่ละเควสเนี่ยครับค่อนข้างจะลุ้นเลยทีเดียวฮะส่วนใครที่กำลังคิดจะซื้อเกมนี้นะครับก็ดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจเอาไว้ได้เลยนะครับผมส่วนตัวเรื่องของภาษานะไม่ใช่อุปสรรคต่อการเล่นเกมนี้แต่อย่างใดครับเพราะว่าทุกเควสทุกภารกิจนะฮะก็มีลูกศรนำทางครับแล้วก็การลงดันหรือการรับเควสนั้นฮะก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับและตอนนี้นะ The Snack World ก็มีกลุ่มอย่างเป็นทางการเลยครับทั้งกลุ่มทั้งแฟนเพจนะครับสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ร่วมสนุกกันได้ที่แฟนเพจ The Snack World Thailand นะครับหรือกลุ่ม The Snack World Thailand Group นะครับผมแล้วก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆทุกคนหรือใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้ออยู่นะครับยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าเทคนิคหรือว่าอะไรดีๆเกี่ยวกับเกมนี้เอามาลงให้อีกแล้วกันนะครับยังไงเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะฮะ